เอาประเด็นที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เหตุการณ์ซึ่งกรณีพีกัญชาที่สูตรปราการเนี่ยแล้วปรากฏว่าพกบ้องกัญชาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะเหมือนกับเจอด่านตำรวจก็มันไม่ผิดแล้วไม่รู้กลัวหรืออะไรแหกด่านแล้วมาชนกับมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งผู้หญิงนั่งมา2คนบาดเจ็บกันทั้ง3คนใช่ไหมหมวยจุดเกิดเหตุอยู่บนถนนสุขุมวิทนะคะเข้าตลาดปากน้ำค่ะหน้าตลาดไมอามี่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการบาดเจ็บ3คนชาย1หญิง2นะคะผู้หญิง2คนก็คืออภรรยาอายุ29ปีสุภศรอายุประมาณ30ถึง35ปีแล้วก็ในจุดเกิดเหตุค่ะก็ยังมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะบาดเจ็บสาหัสหมดสติอยู่มีบ้องกัญชาเหน็บอยู่ที่เอวด้านหลังของผู้ชายคนนี้ด้วยในสภาพที่หมดสตินั่นแหละใช่ค่ะค่ะคราวนี้ต้องถามตำรวจนะฮะคืออันนี้คือประสานงานกันเลยค่ะถูกไหมมอเตอร์ไซค์ที่เหน็บบ้องกัญชาขี่ออกมามอเตอร์ไซค์ผู้หญิง2คนก็กำลังเลี้ยวรถออกจากตลาดก็พุ่งชนประสานงาแล้วบาดเจ็บกันอย่างที่ว่าตำรวจบอกว่ายังไงตำรวจบอกว่าคนเจ็บค่ะแหกด่านตรวจค้นของความมั่นคงทางตำรวจของสภ.เมืองสมุทรปราการตอนนั้นตั้งจุดตรวจอยู่นะคะห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรแล้วผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเจอตำรวจตั้งด่านกลัวนะคะที่ตนเองเหน็บบ้องกัญชาไว้อยู่ที่เอวก็เลยแหกด่านทางเจ้าหน้าที่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามค่ะผู้ชายคนนี้นะคะไปเลี้ยวตรงจุดกลับรถหลังจากนั้นก็ขี่ย้อนสอนแล้วก็ไปชนประสานงากับมอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงที่ขี่มา2คนนี่บาดเจ็บอาการหนักยังไม่สามารถให้ปากคำได้นะว่าตกลงหนีอะไรบ้องกัญชามันไม่ได้ผิดใช่ไหมตำรวจเขายังงงๆอยู่เลยประชุมกันวันก่อน